ก็มาเจอกันตอนที่4นะครับตอนที่4ก็เป็นโจทย์ข้อที่4ของข้อสอบกสพทนะครับของปี54นะอ่ะเรามาดูกันครับน้องโจทย์ข้อที่4โจทย์ข้อที่4ดูโจทย์ปราศเนี่ยอย่างแรกนะครับบอกแล้วนะครับทุกข้อพอเจอปุ๊บเนี่ยอยากให้น้องนึกออกว่ามันคืออยู่ในเรื่องอะไรนะฮะแล้วถ้าเรื่องนั้นมีหัวข้อเยอะเนี่ยควรจะจำแนกได้ด้วยว่ามันอยู่ในหัวข้อที่เท่าไหร่ของบทนั้นนะครับอ่ะมาดูโจทย์ข้อนี้ครับมองปุ๊บเนี่ยรู้เลยโจทย์ข้อนี้เรื่องของอะไรอ่ะดูชายคนหนึ่งมีมวล75กิโลกรัมนะครับออกกำลังกายขณะอยู่ในท่าดังรูปแขนแต่ละข้างต้องรับน้ำหนักกี่นิวตันกำหนดให้ระยะจากปลายเท้าถึงจุดศูนย์กลางมวลนะจุดศูนย์กลางมวลก็คือ mg ต้องลงจากจุดนั้นนะครับ100เซนและระยะจากปลายเท้าถึงมือเป็น150เซนนะครับอ่ะโอเคอ่านโจทย์ปุ๊บน่าจะรู้เลยว่านี่คือเรื่องของสมดุลโอเคไหมฮะแล้วสมดุลเนี่ยมันมีหลักๆอยู่2อันเองก็คือสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งกับสมดุลต่อการหมุนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วโจทย์ที่ออกมักจะเป็นโจทย์ที่ผสานกันนะแต่โจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์แบบง่ายครับเพราะเทคแค่สมการเดียวหลุดอ่ะโอเคเรื่องสมดุลนะครับมีคอนเซปต์สำคัญอย่างนึงก็คือทำเลยไม่ได้อ่านโจทย์แล้วจะต้องวาดรูปแล้วใส่แรงให้ครบก่อนเลยนะครับอ่ะเรามาใส่แรงกันเลยนะ1ครับใส่แรงอะไร mg แรงในกลศาสตร์มีอยู่แค่4ตัวนะฮะก็คือแรง t แรง mg แรง n แรงเสียดทานครับนะครับอ้าวใส่ก่อนเลยน้องเอ๋ย mg ตัวหน้านี้ครับนี่คือ mg น้ำหนักจุดศูนย์กลางมวลตรงนี้คือ100ใช่มั้ย100เซนหรือ1เมตรนะครับน้ำหนัก750กิโลกรัมก็คือ750นิวตันนะครับข้อนี้จริงๆแล้วในข้อสอบ G เป็น 9.8 แต่ว่าเราพอน่าจะอลุ้มอร่วยได้ไหมไม่ได้น้องมันละเอียดเป๊ะเลยว่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการพลาดครับนะฮะเราก็ใส่เป็น MG ไว้ก่อนแล้วกันนะถัดไปตัวนี้คือแรง N ครับถูกไหมเมื่อเอามือยันพื้นพื้นก็รีแอคชั่นกลับเป็นแรง N และตรงนี้เท่าไหร่นะจากปลายเท้าถึงมือคือ150ตัวนี้ก็คือ150ครับปั๊บอ่ะก็เทคโมเมนต์ครับให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนเราก็จะพบว่าอะไรไล่ได้น้องแรงทีไม่มีแรงเสียดทานไม่มีตัวนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นโมเมนต์ตามเข็มตัวนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นโมเมนต์ทวนเข็มครับโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเทคสมการเลยอ่ะโมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนนะครับเพราะนั้นก็คือได้ mg คูณใครคูณ100เซนต้องเท่ากับแรง n คูณกับ150ครับเพราะฉะนั้นก็ได้แรง n ออกมานะฮะก็แทนค่าครับน้องก็คือได้75คูณ g ก็คือ 9.8 คูณ1เมตรก็ได้นะครับแล้วก็หารด้วย 1.5 ครับก็จะได้แรง n ออกมานะครับแต่คนส่วนใหญ่ข้อนี้เจ๋งตรงนี้ครับเจ๋งตรงนี้เจ๋งตรงไหนหลายคนได้ n มาปุ๊บตอบเลยครับแล้วก็ผิดเลยอย่างนี้เรียกว่าได้ทำไม่ใช่ทำได้พอโจทย์ถามอะไรอ้าวไฮไลท์ตรงนี้ครับบอกว่าอะไรแขนแต่ละข้างต้องรับน้ำหนักกี่นิวตันชายคนนี้วิดพื้นถ้าดูรูปชัดๆหน่อย2มือครับ2มือเพราะนั้นแรงเอ็นตัวนี้เป็นแรงที่เกิดจาก2แขนเพราะนั้นถ้าเขาถามแขนแต่ละข้างตรงนี้หนูต้องจับหาร2ครับนี่จึงจะเป็นแรงของแต่ละข้างครับตอบ245นิวตันครับโอเคนะฮะ245นิวตันเพราะฉะนั้นข้อนี้คนส่วนใหญ่ถ้าจะพลาดน่าจะพลาดตรงการลืมหาร2เพราะในส่วนของการเทคโมเมนต์ธรรมดานะฮะเพราะในส่วนของการหาแรงนี่ธรรมดามากมีแรงอยู่แค่2ตัวคือโมเมนต์ตามตัวนึงคือ mg กับโมเมนต์ทวนตัวนึงคือแรง n หาธรรมดาอยู่แล้วโจทย์ข้อนี้นะครับแต่คนส่วนใหญ่ที่จะผิดเพราะว่าลืมตรงที่บอกว่าแขนแต่ละข้างระวังตัวนี้ไว้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่โอเคใช้ได้นะฮะเป็นโจทย์มาตรฐานเป็นโจทย์เบื้องต้นไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะทำได้ทุกๆคนนะครับน่าจะทำได้ทุกๆคนนะโอเคนะครับก็เป็นจบข้อที่4จบตอนที่4นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนที่5ไปโอเคครับ